ส่งสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านขอต้อนรับสู่ Facebook Live แล้วก็ IGTV ของ iSky Center นะครับวันนี้ผมมีคุณหมอมาร่วมรายการด้วยซึ่งจะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องจะสวยให้ปังยังไงด้วยพิโคเลเซอร์นะครับขอแนะนำคุณหมออลิสาแก้วเกตนะครับหรือคุณหมอแตงนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์แล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านเลยค่ะครับคุณหมออลิสาเนี่ยเป็นลูกศิษย์ผมนะครับแล้วก็อยู่ด้วยกันมาหลายปีช่วยผมทำวิจัยมาก็หลายเรื่องนะครับแล้วก็ได้มาเรียนที่ศิริราชต่อทางด้านตาจาศัลยศาสตร์หรือเกี่ยวกับการผ่าตัดผิวหนังแล้วก็การใช้เลเซอร์ที่ผิวหนังนะครับและตอนนี้ก็มาเป็นแพทย์ประจำที่ไอสกายของเรานะครับวันนี้เนี่ยชวนคุณหมอแตงมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องพิโคเซกเกอร์เลเซอร์เพราะว่าหมอแตงถ้าว่าไปแล้วเนี่ยเป็นหมอคนหนึ่งที่มีประสบการณ์การใช้พิโคเซกเกอร์เลเซอร์ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ใช้มาอย่างน้อย 4-5 ปีแล้วใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะก็ก่อนที่เราจะเริ่มรายการนะครับมีเรื่องประชาสัมพันธ์นะครับที่เราแจ้งไปนะครับท่านผู้ใดที่เข้ามาแล้วนะครับช่วยกดไลค์หรือกดแชร์เฟซบุ๊กรายการไลฟ์ของเรานะครับแล้วหลังเลิกรายการเนี้ยเราจะมีการแรนดอมชื่อของท่านนะครับเพื่อให้รางวัลนั้นคือการทำพิโคเซกเกอร์เลเซอร์นะครับเพื่อหน้าขาวใสจำนวน3รางวัลนะครับแล้วเราจะมีการประกาศรายชื่อมีการแรนดอมให้ดูนะครับรางวัลดีมากเลยค่ะอาจารย์ขอบคุณครับ คือขอเกริ่นที่มาที่ไปของการไลฟ์ Facebook วันนี้นะครับคือเมื่อประมาณช่วงสงกรานต์เนี้ยผมทำคลิปอันนึงขึ้นเพื่อที่จะช่วยแยกว่าพิโคเซกเกอร์เลเซอร์เนี่ยมันเป็นเลเซอร์ระบบใหม่แล้วมันทำอะไรได้บ้างแล้วปัจจุบันพิโคเซกเกอร์เลเซอร์นี่มีหลายแบรนด์มากผมก็แยกให้ดูว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยมันมีข้อเด่นข้อดีข้อเสียยังไงบ้างปรากฏว่านึกไม่ถึงว่าในโพสต์นั่นเองเนี่ยลิชถึงประมาณ 300,000 คนแล้วก็มีคนแชร์ไปกว่า 1,300 แชร์อาจารย์สรุปไว้ดีมากๆเลยค่ะหนูก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะที่เข้าไปติดตามครับขอบคุณครับจากงั้นเราขอเริ่มเลยก็แล้วกันนะครับขอถามคุณหมอแตงในฐานะเป็นหมอคนหนึ่งที่มีประสบการณ์การใช้พิโคเซกเกอร์เลเซอร์ค่อนข้างสูงแล้วก็มีคนไข้เข้ามาหาค่อนข้างเยอะหมอแตงคิดว่าอะไรเนี่ยเป็นสาเหตุทำใหความนิยมของพิโคเซกเกอร์เลเซอร์ตอนนี้มันมาแรงเป็นกระแสมากค่ะคิดว่าเป็นเพราะว่าพิโคเซกเกอร์เลเซอร์เนี่ยมันเป็นเลเซอร์ที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ตอบโจทย์ค่ะกับสิ่งที่คนไข้เนี่ยต้องการเนื่องจากคนไข้ส่วนใหญ่ที่มาหาหมอเนี่ยก็จะมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของเม็ดสีผิวผิดปกติที่ใบหน้าอยากจะมีผิวที่ขาวใสค่ะแล้วก็เรียบเนียนไปด้วยกันเลยซึ่งตัวพิโคเซกเกอร์เลเซอร์เนี่ยมันตอบโจทย์เนื่องจากทำให้ทั้งผิวหน้าเนี่ยขาวใสแล้วก็เรียบเนียนไปพร้อมๆกันได้ค่ะก็เลยคิดว่าอันนี้แหละที่ทำให้มันมาแรงมากๆค่ะอาจารย์ครับครับผมเห็นด้วยกับหมอแตงนะครับเพราะว่าอันที่ผมชอบยกตัวอย่างให้ฟังคือการทำพิโคเซกเกอร์เลเซอร์เนี่ยเหมือนการยิงเลเซอร์ครั้งเดียวหรือยิงปืนนัดเดียวเนี่ยแล้วได้2 อย่างคือได้ผิวที่ขาวใสขึ้นด้วยแล้วก็ได้ผิวที่เรียบเนียนขึ้นด้วยนะครับคราวนี้ไอ้การที่ผิวขาวใสเนี่ยที่เป็นเพราะว่าคลื่นแสงของพิโคเซกเกอร์เลเซอร์เนี่ยมันไปทำลายเม็ดสีเมลานินคนที่ผิวคล้ำหรือคนที่มีความผิดปกติของสีผิวเนี่ยส่วนหนึ่งมันเกิดเพราะว่ามีเม็ดสีเมลานินมันแม่มากผิดปกติแสงลำแสงคือหรือคลื่นความยาวแสงของพิโคเซกเกอร์เลเซอร์ไม่ว่าเป็น755หรือ532หรือ1064พวกนี้เนี่ยมันไปทำลายเม็ดสีส่วนเกินที่ผิดปกติได้นะครับคราวนี้เนี่ยข้อดีกว่านั้นคือเรามีการวิจัยแล้วพบว่าถ้าเราใส่เลนส์ชนิดพิเศษเข้าไปแล้วแยกเลนส์ที่ลำแสงที่เรียกว่าลำแสงเต็มหรือฟูลบีมให้เป็นแสงเล็กๆที่เขาเรียกว่า fractional beam ไอ้ fractional beam อันนี้เนี่ยมันมีพลังงานสูงประมาณ20เท่าของฟูลบีมแล้วมันจะลงไปที่บริเวณชั้นหนังแท้บนๆแล้วก็หนังกำพร้าเพื่อทำให้เกิดปฏิกิริยาหนึ่งที่เราเรียกว่า LIOB หรือภาษาอังกฤษแล้วเรียกว่า Laser Induced Optical Breakdown นะครับแล้วเราเชื่อว่า LIOB อันนี้เนี่ยมันเป็นตัวส่งสัญญาณประสาทลงไปที่หนังแท้เพื่อกระตุ้นให้มีการสร้างคอลลาเจนเกิดขึ้นอันนี้เป็นสาเหตุว่าทำไมยิงไปแล้วเนี่ยผิวมันถึงเรียบขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะยิงแล้วผิวเรียบเนี่ย
ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะต้องใส่เลนส์ชนิดพิเศษเข้าไปเพื่อทำให้แสงมันเป็นแฟคชันนอลนะครับอันนี้เป็นที่มาที่ไปคราวนี้อีกอันนึงที่เราทำที่ศิริราชแล้วก็คุณหมอแตงน่าจะอยู่ตอนนั้นด้วยคือเราพยายามเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วที่เราเริ่มทำวิจัยเกี่ยวกับ picosecond laser ตอนนั้นเนี่ยตัวเราเองผมเองก็ไม่มั่นใจนะครับว่าตัว picosecond laser ซึ่งขนาดนั้นเนี่ยราคาสูงกว่า Q-switch laser ประมาณ 3-4 เท่าคือเครื่องแรกๆเนี่ยราคาขายเกือบ10ล้านบาทตอนในขณะที่ Q-switch laser ตอนนั้นเนี่ยถ้าซื้อแบรนด์เกาหลีหรือแบรนด์จีนอาจจะล้าน5หรือ2ล้านราคาต่างกันมากเอ๊ะมันจะคุ้มหรือเปล่าใช่ถูกต้องตอนนั้นเราก็ลองทำงานวิจัยอันนึงเป็นการงานวิจัยแบ่งครึ่งหน้านะครับแล้วรักษากระแดดกับกระลึกในคนไทยครึ่งหนึ่งเนี่ยยิงด้วย Q-switch laser ครึ่งหนึ่งเนี่ยยิงด้วย picosecond laser คราวนี้ที่เราพบก็คือเอ๊ะทั้งไม่ว่าเป็นกระแดดหรือกระลึกเนี่ยซี่ของหน้าที่ยิงด้วย picosecond laser เนี่ยมันได้ผลเร็วกว่าในแง่ทำให้กระจางแล้วก็ปัญหาที่เราเกิดบ่อยๆที่เจอบ่อยๆคือการเป็นรอยคล้ำหรือที่เราเรียกว่า PAH ซึ่งเราเจอค่อนข้างเยอะคุณหมอแตงเวลาใช้ Q-switch laser สมัยก่อนเนี่ยเจอรอยคล้ำหลังยิงเยอะไหมครับเยอะมากๆเลยค่ะอาจารย์เรียกได้ว่าประมาณ 90% ของคนไข้เลยค่ะที่เพราะว่าคนไข้ส่วนใหญ่ก็คือเป็นคนผิวที่ค่อนข้างเข้มค่ะคนเอเชียเนี่ยพอยิงเข้าไปเนี่ยรอยคล้ำหลังยิงเจอเยอะมากๆแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่เลยของการที่จะเลเซอร์กระแดดอะค่ะก็คือเรื่องของรอยคล้ำหลังเลเซอร์ค่ะซึ่งคนไข้บางคนก็ไม่เข้าใจว่าทำไมยิงไปแล้วเอาทำไมมันดำขึ้นจริงๆก็คือเป็นรอยคล้ำหลังจากเลเซอร์นั่นเองค่ะครับอย่างที่คุณหมอแตงบอกไปนะครับถึงแม้ผมยิงกระแดดเองด้วย Q-switch laser จากประสบการณ์กว่า20ปีคนไข้เกือบ 90% ก็เป็นรอยคล้ำตามมาที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าผมอยากเน้นว่าที่เป็นอย่างนั้นไม่ใช่เพราะว่าเราใช้พลังงานไม่ถูกต้องนะครับทั้งที่เรามีประสบการณ์ใช้พลังงานถูกต้องแต่ปฏิกิริยาของคนเอเชียหรือคนที่ผิวคล้ำเนี่ยมันมีโอกาสเกิดรอยคล้ำได้สูงนี้เป็นปัญหาแต่งานวิจัยที่เราทำเราพบว่าไอ้ซี่ของหน้าข้างที่ยิงด้วย picosecond laser เนี่ยโอกาสการเป็นรอยคล้ำเนี่ยลดน้อยลงประมาณครึ่งหนึ่งซึ่งทางสถิติทางการแพทย์อะไรที่ลดต่ำกว่าเดิมครึ่งหนึ่งเนี่ยถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของงานวิจัยชิ้นแรกที่เราทำนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยคุณระหว่างที่หมอแตงเรียนอยู่กับเราเนี่ยหมอแตงก็ช่วยทำงานวิจัยเกี่ยวกับ picosecond laser 2เรื่องอันนึงคือเรื่องการใช้ picosecond laser เนี่ยรักษารูคุมขนกว้างอีกอันนึงคือการใช้ picosecond laser รักษารอยแตกลายนะครับเดี๋ยวจะให้คุณหมอแตงช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าผลมันเป็นยังไงแต่ก่อนที่คุณหมอแตงจะเล่าเนี่ยท่านใดที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยผมอยากเชิญชวนนะครับช่วยกดไลค์หรือกดแชร์Facebook Live ตอนนี้นะครับแล้วตอนหลังจากนั้นท้ายรายการเรามีการสุ่มนะครับเอาชื่อของท่านมาสุ่มด้วยโปรแกรมสุ่มเพื่อให้รางวัลนั้นมีอยู่3รางวัลคือการทำFull Face Picosecond Laser ทั้งหน้าเพื่อความขาวใสนะครับฟรี3รางวัลนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับต้องรีบไลค์รีบแชร์เลยค่ะรางวัลล่อใจมากค่ะใครอยากขาวใสเหมือนหมอแตงนะครับอย่าลืมครับคุณหมอแตงเล่าให้ฟังหน่อยครับเอาเรื่องแรกก็ได้ที่คุณหมอแตงมีส่วนร่วมเยอะมากก็คือการใช้ picosecond laser ในการรักษารอยแตกลายนะครับค่ะก็หมอก็ได้มีโอกาสนะคะได้ทำวิจัยเรื่องการใช้ตัว fractional pico นะคะก็คือการใช้ picosecond laser ที่เราใส่เลนส์พิเศษเข้าไปเหมือนที่อาจารย์ได้บอกไปเมื่อสักครู่นะคะเพื่อที่จะทำให้ลำแสงเลเซอร์เนี่ยมันถูกบีบเป็นจุดเล็กๆที่พลังงานสูงแล้วก็ไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ผิวหนังของเราก็เลยทำให้ผิวเนี่ยมันเรียบเนียนขึ้นได้นะคะได้มีโอกาสทำเลเซอร์เอาตัวนี้มารักษารอยแตกลายที่หน้าท้องต้องบอกอย่างนี้ก่อนค่ะรอยแตกลายเนี่ยปกติมันจะมีรอยแตกลายระยะแรกก็คือจะเป็นรอยแตกลายสีออกชมพูอันนี้ก็คือเราใช้เลเซอร์ในกลุ่ม pulse dye laser หรือว่า V beam เนี่ยรักษาได้ผลดีนะคะแต่ว่ารอยแตกลายที่หมอได้ทำวิจัยเนี่ยเป็นรอยแตกลายในระยะสุดท้ายซึ่งมีสีขาวอันนี้รักษายากนะคะโดยเราใช้ตัว fractional pico เนี่ยมายิงไปทั้งหมด4ครั้งทุก
ห่างกันทุก1เดือนนะคะเมื่อติดตามไปก็พบว่าไอ้ตัวความรอยขาวที่เป็นเนี่ยมันเด่นชัดน้อยลงก็คือมันดีขึ้นนะคะตั้งแต่1เดือนไปจนถึง6เดือนหลังจากทำเลยค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะก็พบว่าสีผิวเนี่ยมันกลืนกับผิวปกติข้างเคียงได้ดีขึ้นด้วยค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยค่ะก็คือมันทำให้เกิดเขาเรียกว่ารอยคล้ำหลังเลเซอร์เนี่ยน้อยกว่าเลเซอร์ในระบบอื่นๆเยอะเลยค่ะจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยหมอเคยทำวิจัยรอยแตกลายเหมือนกันใช้เออร์เบียมแยกใช้เป็น fractional carbon dioxide laser ค่ะ 90% รอยคล้ำเนี่ยคือโอ้ย 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เลยค่ะคือแบบโอ้ตกใจเลยว่ามันเยอะมากๆก็คือตัวนี้มันเหลือรอยคล้ำแค่ 10% เท่านั้นเองครับคือพอคุณหมอแปลงพูดถึงรอยคล้ำหลังทำ fractional CO2 ในรอยแตกเนี่ยอยากขอยกตัวอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยมีคุณหมอท่านหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นลูกศิษย์ไลน์มาบอกว่ามีคนไข้คนหนึ่งไปทำ fractional CO2 รักษารอยแตกแล้วคนไข้เนี่ยมีรอยคล้ำเกิดขึ้นแล้วก็มาคนไข้เนี่ยคิดว่าหมอเนี่ยตั้งพลังงานผิดไปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมก็บอกคุณหมอเขาว่ากลับไปบอกได้ว่าโอกาสเกิดรอยคล้ำหลัง fractional CO2 ต่อให้ใช้พลังงานถูกต้องเนี่ยมันก็เกิดเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่คุณหมอตั้งพลังงานผิดหรอกเพราะว่าเวลาเราเลือกชนิดของเลเซอร์ในการรักษาโรคหรือภาวะ1-1หรือกับคนสีผิว1-1เนี่ยเราต้องเลือกให้ถูกต้องนะครับใช่เลยแล้วก็หลังจากที่เราทำการวิจัยเนี่ยก็พบว่ามันได้ผลที่ค่อนข้างดีเลยในคนเอเชียรวมถึงทำให้เกิดผลข้างเคียงที่น้อยด้วยค่ะอาจารย์ครับครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่คุณหมอแตงช่วยด้วยกับคุณหมอสิริวัลใช่ครับเรื่องการใช้ fractional picosecond laser เนี่ยรักษารูขุมขนกว้างซึ่งอันนี้เนี่ยรูขุมขนกว้างเป็นภาวะซึ่งเชื่อหรือไม่ครับคนสนใจมากกว่าแผลหลุมสิวอีกที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่ารูขุมขนกว้างเนี่ยบางทีมันไม่มีสิวอยู่ดีๆมันก็เกิดขึ้นได้แล้วเกิดขึ้นได้ตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงวัยกลางคนหรือวัยสูงอายุนะครับคุณหมอแตงลองเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่ารูขุมขนกว้างเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ของหลายๆคนเลยค่ะซึ่งหมอก็ได้มีโอกาสช่วยในงานวิจัยนี้นะคะในการที่จะใช้ตัว fractional pico เหมือนกันในการรักษารูขุมขนกว้างค่ะก็มีการทำการศึกษาก็คือยิง fractional pico เนี่ยไปทั้งหมด3ครั้งทุก1เดือนค่ะหลังทำเนี่ยก็พบว่ารูขุมขนเนี่ยดูแคบลงดูเล็กลงค่ะไปติดตามไปเนี่ยก็คือยังดูดีขึ้นดูเล็กลงไปจนถึงที่6เดือนหลังการรักษาเลยค่ะแล้วก็ในงานวิจัยนี้เนี่ยไม่เจอรอยคล้ำหลังเลเซอร์ด้วยค่ะอาจารย์ซึ่งก็เป็นสิ่งย้ำว่าเอ๊ะถ้าเราใช้ picosecond laser ไม่ว่าเป็น full beam หรือ fractional beam เนี่ยโอกาสเกิดรอยคล้ำเนี่ยมันเกิดน้อยนะครับคราวนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าตัว fractional picosecond laser เองเนี่ยมันทำให้รอยแตกลายสีขาวหรือรูขุมขนที่กว้างเนี่ยมันกระชับได้ยังไงคุณหมอแตงลองอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยสิครับก็คือ fractional beam นะคะเราจะใช้เลนพิเศษนะคะเนี่ยในการที่ใส่เข้าไปในตัว full beam หรือว่าตัว pico beam ที่เรายิงเลเซอร์ปกติเนี่ยค่ะตัวเลนพิเศษเนี่ยมันจะไปเขาเรียกว่าไปบีบพลังงานของลำแสงเลเซอร์เนี่ยให้เป็นลำเล็กๆ เป็นจุดเล็กๆที่มีพลังงานสูงค่ะเมื่อลงไปที่ผิวเราเนี่ยมันก็จะไปเกิดการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนขึ้นมาในผิวของเราได้ค่ะการที่มีคอลลาเจนใหม่เกิดขึ้นค่ะก็จะมีผลทำให้ผิวของเราเนี่ยเรียบเนียนขึ้นอย่างรูขุมขนเนี่ยสาเหตุหนึ่งเลยค่ะก็คือการที่คอลลาเจนในผิวเรามันเสื่อมสภาพค่ะเมื่อเราอายุมากขึ้นก็จะสังเกตได้เลยว่ารูขุมขนเราเนี่ยมันก็ขยายออกนะคะมากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยการใช้ตัว fractional pico จึงมาตอบโจทย์ในการที่ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนทำให้รูขุมขนเนี่ยมันแคบลงได้ค่ะแต่ว่าเมื่อเรายิงไปครบแล้วนะคะหมอก็แนะนำว่าเราควรที่จะกลับมายิงซ้ำค่ะเพราะว่าอายุเราก็เดินหน้าไปเรื่อยๆคอลลาเจนเราก็เสื่อมสภาพไปเรื่อยๆค่ะดังนั้นเนี่ยหลังจากยิงไปสัก 3-5 ครั้งแล้วการที่เรากลับมาทำซ้ำนะทุก 3-4 เดือนก็จะเป็นการคงสภาพผิวของเราไว้ได้ดีเลยค่ะครับเห็นด้วยกับคุณหมอแตงนะครับสำหรับเรื่องรูขุมขนกว้างเนี่ยอันที่หนึ่งคือคอลลาเจนเราก็เสื่อมสภาพไปเรื่อยๆถึงแม้เราทำให้มันดีขึ้นยังไงเนี่ยเมื่อเราอายุมากขึ้นถูกแสงแดดมันก็เสื่อมสภาพไปอีกคราวนี้อีกอันนึงที่เราพบว่ามันมีส่วนสัมพันธ์กับรูขุมขนกว้างคือการทำงานของต่อมไขมันที่มาก
ทำให้มันมีการส่งไขมันมาทางรูขุมขนอีกเพราะว่าการเปิดของรูขุมขนมันเปิดอยู่อาการเปิดของต่อมไขมันมาที่ผิวหนังเนี้ยมันเปิดที่รูขุมขนที่รูเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่หน้ามันมากๆก็จะพบว่ารูขุมขนอาจจะกว้างกว่าคนหน้าไม่มันเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นอีกคำตอบหนึ่งว่าทำไมรูขุมขนที่เราทำกระชับแล้วเนี่ยมันถึงถ่างออกมาอีกนอกจากอายุที่มากขึ้นเนี่ยความมันการทำงานของต่อมไขมันก็มีส่วนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่างที่คุณหมอแตงบอกนะครับทำให้ดีแล้วเนี่ยบางทีมันต้องกลับมาเรียกว่าเมนเทนมาทำให้มันคงสภาพด้วยนะครับแต่อันนี้มันต่างกับรอยแตกถ้าทำให้ดียังไงเนี่ยมันก็คงสภาพได้อย่างนั้นเพราะมันไม่มีอะไรมารบกวนมันอีกใช่ไหมครับใช่ค่ะคราวนี้มีอีกอันนึงนะครับซึ่งหลังจากที่ผมโพสต์เกี่ยวกับเรื่อง fractional picosecond laser ไปแล้วโพสต์ไว้หลังทำมันอาจจะมีหน้าแดงได้หรือบางครั้งถ้าเราใช้พลังงานสูงเนี่ยมันมีจุดเลือดออกต้องกดไว้สักประมาณ 3-5 นาทีมันถึงจะหยุดคราวนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าในโซเชียลเนี่ยยังมีการสื่อบางอย่างที่มันอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือคลาดเคลื่อนในแง่ที่ว่าใครยิงพิโคเซกเกอร์เลเซอร์แล้วหน้าไม่เลือดไม่สาดไม่มีการแข่งกันว่าเลือดสาดหรือเปล่ามันเลือดยิ่งแดงเนี่ยยิ่งดีคุณหมอแตงมีความเห็นว่ายังไงบ้างครับค่ะจริงๆแล้วเนี่ยก็คิดว่าไม่ได้จำเป็นนะคะที่ต้องยิงแล้วเลือดสาดหรือว่าแบบมีจุดเลือดออกเยอะๆค่ะการที่เราใช้ picosecond laser มารักษาผิวเนี่ยเราจะตั้งพลังงานเนี่ยให้เป็นไปตามสภาพผิวหรือว่าปัญหาผิวของคนไข้เป็นหลักค่ะอย่างเช่นถ้าคนไข้เนี่ยมีปัญหาผิวเยอะๆเช่นมีริ้วรอยเยอะๆมีหลุมสิวเยอะๆเนี่ยเราก็อาจจะสามารถตั้งให้พลังงานสูงได้ค่ะการที่เราตั้งพลังงานสูงเนี่ยก็แน่นอนหน้าก็จะแดงเยอะแล้วก็มีจุดเลือดออกค่ะแล้วก็ระยะเวลาในการหายของแผลก็อาจจะนานเป็น1สัปดาห์แล้วแต่พลังงานที่เราตั้งด้วยแต่ถ้าเกิดว่าบริเวณไหนที่มันไม่ได้มีปัญหาเยอะค่ะอยากจะแค่ผิวขาวใสหรือว่าคนไข้เนี่ยก็ผิวเนี่ยค่อนข้างจะดีอยู่แล้วอยากแค่ว่าให้ผิวดูดีขึ้นดูขาวใสขึ้นเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องยิงจนแบบเลือดสาดค่ะก็เราก็สามารถตั้งให้พลังงานเนี่ยแค่ผิวแดงระเรื่อแล้วหลังจากนั้นเนี่ยภายใน 1-2 วันเนี่ยแผลก็จะหายแล้วก็ยังไม่ต้องเสี่ยงกับการเกิดรอยคล้ำหลังเลเซอร์ที่เยอะขึ้นด้วยค่ะครับเห็นด้วยอย่างยิ่งกับคุณหมอแตงนะครับว่าที่จริงเนี่ยข้อดีของ picosecond laser อย่างหนึ่งคือเราสามารถปรับตั้งพลังงานในระดับความแดงได้ตามที่เราต้องการคือคนไข้คนไหนที่ไม่ต้องการรูขุมขนกระชับไม่ต้องการทำให้พื้นผิวเรียบขึ้นเยอะๆคือไม่มีริ้วรอยไม่มีรูขุมขนกว้างหรือไม่มีแผลหลุมสิวเราไม่จำเป็นต้องใช้พลังงานสูงจนเลือดสาดเลือดซึมก็ได้เราใช้พลังงานต่ำๆที่เป็นแค่รอยแดงสักคืนหนึ่งวันหนึ่งหรือ2วันก็ได้เพื่อก็ได้ผลดีด้วยในทางตรงข้ามนะครับการใช้พลังงานสูงที่มันมีจุดเลือดออกเนี่ยถ้าใช้ผิดวิธีหรือใช้ในสีผิวของคนไข้ที่เข้มมากเนี่ยบางทีมันกลับมาด้วยการเป็นรอยดำหรือเป็นรอยคล้ำได้นะครับใช่ค่ะคือพอหลังจากอาจารย์โพสต์อันนั้นเนี่ยรู้สึกแบบเห็นด้วยมากๆเลยค่ะรู้สึกว่าแบบโอ้มันดีมากเลยที่แบบไม่ทำให้ไม่เกิดแบบเขาเรียกว่าแบบการแบบโซเชียลว่าอยากจะให้เลือดสาดเยอะๆถึงจะดีอะไรเงี้ยค่ะคราวนี้เนี่ยถ้ากลับไปดูโพสต์ของผมผมมีการเปรียบเทียบแบรนด์หลายแบรนด์ของ picosecond laser นะครับคือต้องบอกก่อนนะครับอันนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าผมมีความโปรหรือมีความชอบแบรนด์ไหนเป็นพิเศษนะครับอันนี้คอมเมนต์ให้ฟังเกี่ยวกับประสบการณ์ส่วนตัวโดยแท้จริงคือจาก7ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมมีโอกาสใช้ picosecond laser ประมาณ5แบรนด์นะครับแล้วก็ในแต่ละแบรนด์เนี่ยมีความโดดเด่นต่างกันนะครับถ้าเป็น picosecond laser ที่755นาโนเมตรหรือชื่อการค้ามันคือ picoshure เนี่ยจากประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยความเด่นของมันคือเรื่องการรักษาสีผิวที่ผิดปกติอย่างเช่นพวกกระหรือกระแดดต่างๆหรือทำให้หน้าใสนะครับพวกนี้เนี่ยยี่ห้อนี้ค่อนข้างเด่นมากแล้วการเป็นรอยคล้ำหลังยิงเนี่ยน้อยมากแต่ถ้าคุณต้องการให้ผิวเรียบขึ้นคือพูดง่ายๆคือต้องการกระตุ้น LYOB หรือทำให้มีคอลลาเจนมากขึ้นเนี่ยแบรนด์755เนี่ยจะด้อยกว่าแบรนด์ที่เป็น1064แล้วนะครับคราวนี้แบรนด์ที่เป็น1064มันยังมีอีกหลายแบรนด์นะครับตั้งแต่ Picowave
Enlighten Pico Discovery คือมันมีแบรนด์อยู่แบรนด์เดียวอ่ะซึ่งหมอแตงก็คงเคยใช้อยู่คือซึ่งเราสามารถปรับตั้งพลังงานได้แล้วสามารถเลือกได้ว่าแค่แดงอย่างเดียวแดงมากแดงน้อยมีจุดเลือดออกมากจุดเลือดออกน้อยแต่ถ้าแบรนด์อื่นๆเนี้ยมันไม่สามารถไฟจูนระดับพลังงานอย่างนั้นได้เลยคุณหมอแต่เห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยค่ะอาจารย์มันคือตั้งปุ๊บมันก็เลือดออกเลยทั้งที่ตั้งเบาๆก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะต้องเลือกดีๆแต่ผมไม่ได้บอกว่าแบรนด์อันไหนดีหรือไม่ดีมากกว่าอันนึงเพียงแต่คอมเมนต์ให้ฟังว่าจุดเลือดออกเนี่ยมันต่างกันความสามารถในการตั้งระดับพลังงานเนี่ยมันต่างกันด้วยนะครับค่ะอาจารย์คราวนี้มาถึงจุดนี้เนี่ยอันหนึ่งที่อยากเชิญชวนคือถ้าใครเข้ามาฟังตอนนี้เนี่ยมีคำถามอะไรเนี่ยสามารถพิมพ์เข้ามาในแชทบ็อกซ์ได้นะครับเดี๋ยวอีกไม่เกิน 2-3 นาทีที่เหลือเนี่ยเราจะตอบทยอยตอบคำถามแล้วนะครับแล้วก็ถ้าใครเพิ่งเข้ามาเนี่ยอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพราะแล้วเราจะสุ่มเลือกท่านที่ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วอยู่จนจบเนี่ยเพื่อจับรางวัลคือทำ Fractional Pico Second Laser ทั่วหน้าฟรี1ครั้งจะเลือกว่าจะทำกับคุณหมอแตงก็ได้หรือจะทำกับผมก็ได้สามารถเลือกได้เลยนะครับค่ะรางวัลดีมากๆเลยค่ะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะครับโดยต้องบอกว่าโดยส่วนตัวผมเนี่ยตอนนี้ผมยังไม่เคยลองทำ Pico Second Laser บนหน้าของตัวเองเลยที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าผมก็เนี่ยยังไม่ได้ไว้ใจใครแล้วก็ที่จะให้ทำบนหน้าผมแล้วผมก็ไม่มีเวลาด้วยแต่หลังจากที่ทำคนคิดทำกันเยอะๆเนี่ยผมเริ่มเปลี่ยนความคิดว่าผมอยากทำแล้วแล้วคนที่ผมไว้ใจให้ทำคือคุณหมอแตงครับขอบพระคุณค่ะอาจารย์ครับงั้นช่วงต่อไปเนี่ยจะขอตอบคำถามนะครับท่านที่ส่งคำถามเข้ามาในแชทบ็อกซ์นะครับขอทางทีมช่วยPico Second Laser รักษาฝ้าได้หรือเปล่าเป็นคำถามยอดฮิตคุณหมอแตงว่ายังไงครับจะต้องบอกว่าจริงๆมีงานวิจัยแต่เป็นงานวิจัยของอาจารย์วรพงษ์ซึ่งหมอก็ได้ศึกษาค่ะแล้วก็ที่ทำ Pico Second Laser ในฝ้าเลยค่ะซึ่งก็พบว่า Pico Second Laser เนี่ยสามารถจะทำให้ฝ้าเนี่ยจางลงได้ค่ะโดยที่ในงานวิจัยนั้นเนี่ยอาจารย์ได้ยิงไปเนี่ยประมาณ5ครั้งทุก1เดือนค่ะแล้วก็พบว่าฝ้าเนี่ยจางลงได้เมื่อติดตามไปนานถึง6เดือนเลยโดยที่งานนั้นเนี่ยไม่ได้มีการทายาอย่างอื่นเพิ่มเลยใช่ไหมคะไม่มีวิธีการรักษาฝ้าอย่างอื่นเลยใช้เลเซอร์อย่างเดียวก็พบว่ามันสามารถทำให้ฝ้าจางลงได้นานกว่าเลเซอร์ตัวอื่นๆค่ะแต่มันก็ไม่สามารถที่จะทำให้ฝ้าหายขาดได้ค่ะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่ได้มีวิธีการใดเลยที่จะทำให้ฝ้าเนี่ยหายขาดไปได้ค่ะการรักษาที่มีในฝ้าเนี่ยหลักเลยก็คือการทำให้ฝ้าเนี่ยมันจางได้มากที่สุดแล้วก็ยาวนานที่สุดค่ะครับครับก็อย่างที่คุณหมอแตงพูดนะครับคือผมคิดว่าปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่แต่เลเซอร์อย่างเดียวที่รักษาฝ้าได้ไม่หายขาดยังไม่มีวิธีการไหนใดๆในโลกซึ่งสามารถรักษาฝ้าให้หายขาดได้เลยนะครับการคราวนี้เนี่ยจุดเด่นของ Pico Second Laser คือในงานวิจัยเราใช้ Pico ที่755นะครับเราพบว่าเราตามคนไข้ไปที่6เดือนหลังจากที่เราหยุดการรักษาเนี่ยเรายังคงสภาพการจางของฝ้าได้ดีเทียบกับตอนที่ยังไม่ได้ยิงเลยแล้วก็คิดว่าเป็น6เดือนเนี่ยเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากเทียบกับเลเซอร์ที่เคลมว่าใช้รักษาฝ้าได้ในอดีตนะครับอันนี้คือจุดเด่นหนึ่งแต่ต้องขอย้ำนะครับว่า Pico Second Laser ก็ยังไม่สามารถทำให้ฝ้าหายขาดได้นะครับคราวนี้เนี่ยไม่ใช่755อย่างเดียวที่เราใช้รักษาฝ้าได้1064ก็ใช้รักษาฝ้าได้นะครับแต่ในงานวิจัยเราเนี่ยพบว่า755เนี่ยได้ผลดีกว่า1064นะครับมีอีกคำถามนึงนะครับถามว่าPico Second Laser ทำให้หน้าบางหรือเปล่าคุณหมอแต่งว่ายังไงครับอย่างที่อาจารย์บอกตลอดเลยค่ะว่าเลเซอร์เนี่ยไม่ใช่กระดาษทรายคือแบบว่าที่จะมาขัดแล้วเม็ดสีเนี่ยหลุดออกไปค่ะแต่ว่าเลเซอร์เนี่ยมันจะลงไปเฉพาะเจาะจงกับตัวเม็ดสีเมลานินเลยค่ะ
มันที่จะสามารถจะดูดซับพลังงานแสงเลเซอร์ในคลื่นความยาวของเลเซอร์ที่จำเพาะค่ะดังนั้นเนี่ยมันจะไปทำลายที่เม็ดสีโดยตรงโดยเฉพาะพิกโคเนี่ยมีความแม่นยำสูงมากค่ะมันจะไปจำกัดการทำลายอยู่ที่เม็ดสีโดยแทบที่จะไม่กระเด็นออกไปโดนเนื้อเยื่อข้างเคียงเลยค่ะก็เลยทำให้เนี่ยผลก็คือแผลเนี่ยก็หายเร็วแล้วก็โอกาสเกิดรอยคล้ำหลังเลเซอร์เนี่ยก็น้อยค่ะดังนั้นเนี่ยการที่เราใช้เลเซอร์ในการรักษาไม่ว่าจะเป็นเม็ดสีหรือหลอดเลือดเนี่ยไม่ทำให้หน้าบางลงแน่นอนค่ะนอกจากนี้นะคะเลเซอร์เนี่ยยังบางตัวยังช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนทำให้ผิวเราหนาขึ้นได้ด้วยอย่างเช่นตัว Fractional Pico ก็สามารถที่จะใส่เลนส์พิเศษที่กระตุ้นคอลลาเจนแล้วผิวหนังเราก็หนาขึ้นได้จากการที่มีคอลลาเจนเพิ่มขึ้นด้วยค่ะครับขอบคุณครับคุณหมอแตงเห็นด้วยอย่างยิ่งครับเลเซอร์ไม่ใช่กระดาษทรายนะครับเลเซอร์เนี่ยเป็นพลังงานแสงซึ่งสามารถทำลายวัตถุเล็กๆในผิวหนังได้อย่างเฉพาะเจาะจงมันไม่ได้ทำลายโดยการกอสิ่งนั้นออกหรือทำให้ผิวบางนะครับมันส่งพลังงานเข้าไปใต้ผิวเพื่อทำลายอันนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผิวไม่บางแน่นอนครับอีกคำถามนึงครับหมอแตงถ้าฉีดโบท็อกซ์ฟิลเลอร์เนี่ยต้องเว้นนานเท่าไหร่จึงจะทำพิกโคได้นะคะจริงๆโบท็อกซ์ฟิลเลอร์กับพิกโคเนี่ยไม่ได้มีผลอะไรต่อกันค่ะสามารถที่จะทำได้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะรอให้แผลจากการฉีดโบท็อกซ์หรือฟิลเลอร์เนี่ยหายดีก่อนค่ะก็อาจจะรอสัก2สัปดาห์แล้วค่อยมาทำพิกโคเซคันด์เลเซอร์ได้ค่ะครับหรือในทางตรงกันข้ามนะครับสำหรับท่านที่ไม่มีเวลานะครับบางทีทำพิกโคเซคันด์เลเซอร์ไปแล้วถ้ายังไม่เจ็บนะครับก็อาจจะฉีดโบท็อกซ์เข้าไปได้ด้วยแต่ฟิลเลอร์อาจจะไม่ไหวนะครับครับสำหรับท่านที่มีคำถามทยอยส่งเข้ามาได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วเราจะมีรางวัลให้นะครับค่ะอีกคำถามนึงค่ะอาจารย์เขาถามว่าพิกโคเนี่ยจุดเลือดออกบนหน้าจะเป็นสะเก็ดและเป็นแผลเป็นไหมนะคะเป็นคำถามที่ดีครับคือจุดเลือดออกพวกนี้เนี่ยถ้าใช้เครื่องแบรนด์ที่ได้มาตรฐานถ้าทำโดยหมอที่มีประสบการณ์เนี่ยผมว่ามันไม่มีโอกาสเกิดเป็นแผลเป็นพูดว่าไม่มีโอกาสอาจจะไม่ได้โอกาสเกิดน้อยมากๆนะครับที่จะทำให้เกิดแผลเป็นเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันส่งพลังงานได้ในระดับความลึกที่เขาคำนวณไว้แล้วนะครับไม่ได้ทำให้เกิดลึกเกินไปจนเกิดเป็นแผลเป็นได้ยกเว้นนะครับว่าคุณคนไข้เนี่ยดูแลแผลไม่ดีทำให้แผลติดเชื้อแล้วเกิดเป็นแผลเป็นเฉยๆนะครับอีกอย่างนึงที่อยากแชร์นะครับการทำ Fractional Pico Second Laser เนี่ยมันจะมีอาการที่เจอได้ในคนไข้ส่วนหนึ่งอยู่2 อย่าง อันที่1คือหลังทำไป 1-2 วันเนี่ยมันจะมีตุ่มเล็กๆคล้ายๆตุ่มหนองหรือสิวหัวขาวอันนี้เกิดขึ้นได้พวกนี้เนี่ยคนไข้บางคนคิดว่าติดเชื้อเป็นตุ่มหนองแต่ที่จริงเนี่ยเราเคยเอาตุ่มหนองพวกนี้ไปย้อมไปเพาะเชื้อแล้วเป็นแค่เม็ดเลือดขาวเฉยๆข้างในไม่มีเชื้ออะไรเลยซึ่งเราเชื่อว่ามันเป็นปฏิกิริยาการที่เกิดลำแสงไปทำปฏิกิริยากับผิวหนังแล้วเกิดเป็นตุ่มอย่างนี้ขึ้นมานะครับแล้วอีกอันนึงที่ผมได้ยินคนไข้กลุ่มนึงพูดให้ฟังคือหลังทำไปเนี่ยในช่วง 2-3 วันแรกเนี่ยคันมากหมอแตงเคยคนไข้เคยมาถามไหมครับมีเหมือนกันแล้วบางคนคันถึงบอกว่าคันจนนอนไม่หลับนะครับเพราะว่าในงานวิจัยที่ทำเรื่องรอยแตกลายก็มีคนมาบ่นเรื่องคันเหมือนกันค่ะครับครับคือผมก็ยังไม่ทราบนะครับว่าการคันเนี่ยมันเกิดจากอะไรแต่คิดว่ามันคงจะมีสารบางอย่างที่เกิดกระตุ้นทำให้มันเกิดอาการคันขึ้นคราวนี้นะถามว่าถ้าคันเนี่ยแก้ยังไงผมว่ามีวิธีแก้2 อย่างอันที่1กินยาประเภทกลุ่มแก้แพ้แก้คันอย่างเช่นเซอร์เทคนะครับหรืออะไรอย่างนี้หรือใส่ซ่อน่าจะช่วยได้หรือไม่เอาผ้าชุบน้ำเย็นแล้วก็คลี่อยู่บนหน้าการทำให้ผิวเย็นๆเนี่ยมันทำให้เกิดการเบี่ยนเบนความรู้สึกทำให้อาการคันเนี่ยมันดีขึ้นได้หรืออีกวิธีนึงค่ะก็คือเราใช้ครีมสมานแผลที่เราเอาไว้ทาหลังเลเซอร์เนี่ยแช่เย็นไว้ค่ะแล้วพอถ้าเกิดรู้สึกคันนะคะก็เอาตัวครีมนั้นนะคะมาทาได้ค่ะเป็นวิธีที่ดีครับผมเพิ่งได้ทริคอันนี้จากหมอแตงครับค่ะไม่ทราบมีคำถามอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับพิกโคเหมาะกับคนผิว2 สีหรือคล้ำไหมคุณหมอแตงจะตอบไหมครับค่ะก็
จริงๆผิว2สีก็คือเราเนี่ยค่ะที่เป็นผิวชาวเอเชียเนี่ยแหละค่ะซึ่งเราก็มีงานวิจัยหลายอย่างที่ส่วนใหญ่เราก็จะทำในคนผิว2สีหรือผิวเอเชียค่ะซึ่งก็พบว่าพิโคเซคันด์เลเซอร์เนี่ยเป็นตัวที่เรียกได้ว่าทำให้เกิดรอยคล้ำหลังเลเซอร์เนี่ยน้อยมากค่ะไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็ดยิ่งรูขุมขนเนี่ยก็คือแทบไม่เกิดรอยคล้ำหลังเลเซอร์เลยหรือว่าทำรอยแตกลายเหมือนที่หมอได้ทำวิจัยไปเนี่ยก็เจอประมาณสัก 10% เท่านั้นเองค่ะครับเห็นด้วยกับคุณหมอแตงนะครับคือพิโคเซคันด์เลเซอร์นี่เป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างปลอดภัยสำหรับคนไข้ผิว2สีหรือคนไข้ผิวชาวเอเชียแต่อย่างนึงที่อยากจะเน้นซึ่งผมเน้นตั้งแต่ต้นรายการนะครับว่าถึงแม้มันปลอดภัยสูงยังไงเนี่ยแต่ถ้าเราใช้พลังงานไม่ถูกต้องหรือใช้พลังงานสูงเกินเหตุโดยเฉพาะในคนไข้ผิวคล้ำๆมันก็มีโอกาสเกิดเป็นรอยคล้ำหรือรอยดำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องเลือกเครื่องเลือกแบรนด์ที่ดีเลือกคุณหมอที่มีประสบการณ์นะครับเมื่อคุณไปให้การรักษาอีกอย่างนึงเลยค่ะก็คือต้องหลังเลเซอร์ก็ต้องปฏิบัติตัวให้ถูกค่ะโดยการดูแลผิวหลบแดดทาครีมกันแดดนะคะอันนี้จะช่วยในการป้องกันไม่ให้เกิดพวกรอยคล้ำหลังเลเซอร์ได้ดีค่ะครับใช่ครับจุดที่คุณหมอแตงย้ำเนี่ยผมอยากจะย้ำอีกทีหนึ่งว่ามีหลายๆคนเนี่ยไม่เข้าใจว่าการทำเลเซอร์เนี่ยที่จริงเนี่ยมันจะต้องเลี่ยงแดดอย่างน้อยสัก2อาทิตย์ก่อนมาทำแล้วก็2อาทิตย์หลังทำสาเหตุที่ต้องเลี่ยงก่อนเพราะว่าผิวหนังคนเราเนี่ยมีเซลล์ที่เรียกว่าเมลาโนไซต์ที่มันผลิตเม็ดสีถ้าคุณไปโดนแดดมาหรือแสง UV มันจะกระตุ้นให้เมลาโนไซต์มันสร้างเม็ดสีออกมาเยอะทำให้มีโอกาสเกิดรอยคล้ำมากขึ้นเพราะเม็ดสีอันนี้มันแย่งดูดจับพลังงานไปนะครับไม่ทราบมีคำถามอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับน่าจะเป็นพิโคทำรูขุมขนใช่ไหมน่าจะเป็นกลุ่ม Fractional พิโคที่ทำแล้วมีจุดเลือดออกมีแผลหลักๆเนี่ยหลังจากทำ Fractional พิโคนะคะเราจะให้คนไข้เนี่ยทาเป็นครีมบำรุงผิวที่เป็นสำหรับผิวแพ้ง่ายอันนี้ก็จะสามารถช่วยให้เหมือนช่วยในการทำให้ผิวมีความชุ่มชื้นช่วยให้แผลเนี่ยหายเร็วขึ้นค่ะก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่กัดลอกผิวไปก่อนในช่วงหลังเลเซอร์อย่างเช่นพวก AHA BHA หรือว่ากรดวิตามิน A ค่ะรอให้แผลเนี่ยหายดีซะก่อนค่ะครับคือในช่วงโดยเฉพาะ1สัปดาห์แรกหลังทำเนี่ยถ้าไม่จำเป็นแล้วเนี่ยเราพยายามจะให้หลีกเลี่ยงการทาอะไรที่มีสิทธิ์ระคายเคืองผิวหนังอย่างที่คุณหมอแตงพูดแต่ถ้าหลัง1สัปดาห์ไปแล้วเนี่ยคิดว่าผิวหนังมันกลับมาฟังก์ชันได้เกือบ 100% แล้วแหละถ้าคุณอยากทาอะไรก็น่าจะทาได้นะครับมีคำถามเข้ามาเยอะมากคิดว่าเรามีเวลาเหลือไม่มากที่จะตอบทุกคำถามนะครับแต่หลังจากการไลฟ์วันนี้แล้วเนี่ยเราจะนำคำถามทั้งหมดเนี่ยมาทำเป็นคอนเทนต์นะครับแล้วก็ตอบในเพจเราแล้วก็จะมีการตัดย่อทำเป็นคลิปเข้าไปที่ YouTube ของเราเพื่อให้ท่านที่มาดูทีหลังเนี่ยสามารถตามได้เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่อยู่ดูอยู่ตอนนี้ถ้าท่านอยากแชร์ให้เพื่อนๆท่านได้ดูเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆคนที่รักในความสวยความงามจะได้ติดตามได้โดยทั่วกันนะครับคิดว่าเรามีเวลาเหลือพออีกสัก1ถึง2คำถามไม่ทราบมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับมีเป็นสะเก็ดเงินบริเวณหน้าผากทำพิโคเซคันด์เลเซอร์ได้ไหมอันนี้น่าจะอยากจะทำเพื่อให้มันยุบลงใช่ไหมคะถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นสะเก็ดเงินเนี่ยคือหมอจะไม่ค่อยผมไม่เข้าใจคำถามว่าคนไข้ถามว่าพิโคเซคันด์เลเซอร์สามารถรักษาสะเก็ดเงินได้หรือเปล่าหรือถามว่ามีสะเก็ดเงินเนี้ยทำพิโคเซคันด์เลเซอร์ได้หรือเปล่าแต่ผมคิดว่าจะเป็นอันหลังมากกว่าที่ถามว่าถ้ามีสะเก็ดเงินบนหน้าเนี้ยจะทำพิโคเซคันด์เลเซอร์ได้หรือเปล่าคือถ้าทำพิโคเซคันด์เลเซอร์แบบที่ไม่มีแผลเลยเนี่ยสามารถทำได้ค่ะแต่ถ้าเรายิงแบบที่มีแผลเนี่ยหมอก็จะแนะนำให้เลี่ยงค่ะเพราะว่าคนที่เป็นสะเก็ดเงินเนี่ยมันสามารถทำให้เกิดการที่ทำให้เกิดแผลที่ผิวหนังมันกระตุ้นให้เกิดสะเก็ดเงินตามมาได้ค่ะครับขอบคุณครับอันนี้อีกคำถามเด็กนะคะสามารถยิงพิโคในหลายๆโหมดหรือระดับพลังงานหลายๆช่วงพร้อมกันในครั้งเดียวได้ไหมคะ
คุณหมอแตงค่ะก็ถ้าเกิดว่าอย่างเช่น อยากที่จะคนไข้ที่มีเรื่องของซีผิวผิดปกติหรือมีรอยคล้ำหลังจากการอักเสบพวกนี้ค่ะเราสามารถที่จะยิงพิโคในโหมดฟูลบีมค่ะเพื่อที่จะปรับสภาพสีผิวให้เรียบเนียนหมายถึงให้สม่ำเสมอขึ้นแล้วก็สามารถที่จะยิงทับด้วยโหมดที่เป็น fractional beam เพื่อปรับความเรียบเนียนต่อได้ค่ะก็คือสามารถที่จะทำหลายโหมดคู่กันได้หรืออย่างคนไข้ที่มีกระแดดอยู่บนหน้าอย่างเงี้ยค่ะถ้าอยากจะทั้งลบกระแดดด้วยแล้วก็ยิงเลเซอร์เพื่อความขาวใสด้วยก็สามารถที่จะทำควบคู่กันได้ค่ะครับเห็นด้วยกับคุณหมอแตงครับเราสามารถใช้หลายๆโหมดทั้งโหมดที่เป็นฟูลบีมหรือโหมดที่เป็นแฟคชั่นอลหรือโหมดที่เป็นแฟคชั่นอลแล้วก็สามารถปรับระดับพลังงานว่าตำแหน่งไหนที่ต้องการผิวเรียบต้องการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนรูขุมขนกว้างหรือแผลหลุมสิวหรือริ้วรอยแล้วก็ปรับพลังงานค่อนไปทางสูงถ้าตรงไหนเนี่ยซึ่งไม่ต้องการการกระตุ้นคอลลาเจนเราก็ปรับพลังงานต่ำหรือใช้ฟูลบีมโหมดก็ได้พวกนี้เนี่ยเราทำในบนใบหน้าในคราวเดียวกันได้ในหลายโหมดนะครับอันนี้เป็นข้อดีของ Picosecond Laser แล้วก็โดยส่วนตัวผมคิดว่าPicosecond Laser เนี่ยจะเป็นเกมเชนเจอร์หรือตัวเปลี่ยนเกมของการรักษาความผิดปกติของผิวหนังด้วยเลเซอร์หลายๆชนิดนะครับแล้วเชื่อว่าไอ้ตัว Q Switch Laser เนี่ยมันจะกลายเหมือนโทรศัพท์มีสายเมื่อ10กว่าปีก่อนต่อไปเนี่ยมันจะกลายเป็นวัตถุโบราณซึ่งเราต้องตั้งอยู่ที่พิพิธภัณฑ์นะครับการเปรียบเทียบได้ดีมากเลยค่ะไม่ทราบว่าก่อนที่เราจะจบกันไปถ้าใครเพิ่งเข้ามานะครับกรุณากดไลค์กดแชร์นะครับแล้วท่านจะได้รับการแรนดอมชื่อไปรับรางวัลซึ่งรางวัลเป็นการทำพิโคเซคเกอร์เลเซอร์จำนวน3รางวัล นะครับแล้วก็ถ้าท่านที่มาดูไม่ทันเนี้ยเราจะมีคลิปย้อนหลังให้ท่านเข้าไปดูได้เราจะเอาคำถามต่างๆที่ยังไม่มีเวลาตอบให้หมดในวันนี้เนี่ยไปทำเป็นคอนเทนต์แล้วก็โพสต์ขึ้นไปที่ Facebook Fanpage ของ Eye Sky Center นะครับก่อนที่เราจะจบกันไม่ทราบคุณหมอแตงเนี่ยมีอะไรที่ฝากให้ท่านผู้ชมไหมครับเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามหรือ Picosecond Laser หรือเรื่องทั่วๆไปก็ได้ทำยังไงถึงหน้าขาวใสเหมือนหมอแตงก็เอาขอพูดเรื่องการดูแลตัวเองนิดนึงก่อนที่จะไปเรื่องเลเซอร์นะคะก็แนะนำเลยนะคะว่าถ้าเราอยากจะมีผิวที่ดีขึ้นนะคะหรือว่ามีปัญหาผิวที่น้อยลงเนี่ยก็อยากจะให้ดูแลทั้งจากภายในแล้วก็ภายนอกดูแลแบบองค์รวมองค์รวมใช่ค่ะการดูแลแบบองค์รวมก็คือเราอาจจะไม่สามารถจะเชื่อถือในครีม1ตัวว่าสามารถรักษาให้หายทุกอย่างได้มันต้องเริ่มมาจากการดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นการนอนหลับอาหารการกินหรือว่าการออกกำลังกายร่วมด้วยค่ะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็มีการดูแลจากภายนอกที่เราเน้นย้ำกันอยู่ทุกวันเลยก็คือเรื่องของการทาครีมกันแดดค่ะก็คือจะช่วยให้เรื่องของริ้วรอยหรือว่าจุดด่างดำเนี่ยมันมาช้าลงค่ะคือต้องขอเรียนอย่างนี้นะครับคุณหมอแตงนี่กำลังศึกษาระดับมหาบัณฑิตหรือปริญญาโทเกี่ยวกับเวชศาสตร์ชะลอวัยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอแตงจะเป็นหนึ่งในหมอผิวหนังไม่กี่คนซึ่งรักษาได้ทั้งเปลือกนอกแล้วก็รักษาทำให้สวยจากภายในออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องความสวยงามทั้งด้านนอกหรือต้องการสวยจากด้านในออกมาเนี่ยคุณหมอแตงให้คำปรึกษาได้ปรึกษาได้ค่ะแล้วก็ขอฝากเรื่องเลเซอร์อีกนิดนึงค่ะว่าถ้าเราจะเลือกเลเซอร์ไหนอันไหนเนี่ยมาทำอะไรกับผิวเราก็ตามเนี่ยเราควรจะศึกษามันอย่างถ่องแท้ค่ะโดยศึกษาว่ามันเนี่ยเหมาะกับผิวเราจริงๆไหมมีประสิทธิภาพดีจริงไหมมีข้อเสียหรือว่าผลข้างเคียงอะไรไหมนะคะก่อนที่จะเลือกเลเซอร์นั้นนะคะมารักษาปัญหาบนผิวหน้าค่ะครับผมเองก็เห็นด้วยกับคอมเมนต์สุดท้ายของคุณหมอแตงนะครับว่าที่จริงความสวยงามเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ต้องรีบนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยมีหลายคลินิกคุณหมอหลายคนที่มีความสามารถคุณจะต้องศึกษาอย่างดีนะครับอย่าหลงผิดเชื่อว่าราคาเป็นตัวตัดสินใจความง่ายหรือความสะดวกสบายเป็นตัวตัดสินใจเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันต้องศึกษาอย่างดีแล้วบางอย่างผิดไปแล้วเนี่ยมันจะกู้กลับมาหรือแก้กลับมาเนี่ยลำบากมากนะครับก่อนที่เราจะจบกันไปนะครับขอ
ประกาศว่าตามที่ผมเรียนแจ้งไปตอนต้นรายการว่าเราจะมีการแรนดอมเลือกผู้โชคดีที่ได้รางวัลของเราที่ท่านช่วยกดไลค์กดแชร์เนี่ยแล้วเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทำพิโคเซกเกอร์เลเซอร์ฟรี3รางวัลเนี่ยภายในวันศุกร์นี้ที่หน้าเพจของเรานะครับแล้วคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณอยากทำพิโคเซกเกอร์เลเซอร์กับแพทย์ท่านใดในที่นี้หรือจะเลือกจะสวยทั้งจากข้างนอกกับข้างในกับคุณหมอแตงก็ได้เต็มแล้วแน่เลยค่ะ3ท่านครับโอเคครับงั้นขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมชมในวันนี้คิดว่าในโอกาสถัดๆไปนะครับหลังจากที่เรากลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งจากการคลายล็อกเราจะมีเริ่มการไลฟ์อย่างนี้เป็นเรื่อยๆเป็นระยะๆถ้ายังไงเนี่ยถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราที่แฟนเพจของ iSky Center นะครับสำหรับวันนี้ผมนะครับกับคุณหมอแตงขอลาไปก่อนแล้วเราพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ